ครม.ชุดใหม่นะคะแล้วก็เน้นย้ำเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะเพื่อผลักดันประเทศไทยให้เดินหน้าต่อไปได้อย่างไรก็ตาม19สิงหาคมนี้สัปดาห์หน้านะคะท่านนายกมีการนัดนะคะพูดคุยกับทางด้านภาคเอกชนนะคะรวมถึงการเตรียมจัดตั้งศูนย์ที่จะดูแลนะคะผลกระทบเฉพาะเกี่ยวกับโควิด-19ด้านเศรษฐกิจค่ะนายกลินสารสินประธานกรรมการสภาหอการค้าไทยนะคะได้เปิดเผยว่า19สิงหาคมนี้ภาคเอกชนทั้งคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันร่วมกับสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือและสภาธุรกิจตลาดทุนไทยรวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเตรียมประชุมกันนะคะเพื่อหารือแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19ซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นประธานในการประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลโดยจะมีการหารือและมีการนำเสนอจากภาคเอกชนถึงแนวทางฟื้นฟูเศรษฐกิจเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและลดความเหลื่อมล้ำทำให้เกิดการจ้างงานกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวและช่วยเหลือ SME โดยฉะนั้นของคุณกลินกล่าวด้วยนะคะว่า 1-2 วันก่อนนายกได้เชิญภาคเอกชนไปหารือเป็นการเฉพาะเพื่อขอให้เสนอแผนที่อยากให้รัฐบาลช่วยเหลือเร่งด่วนซึ่งเอกชนก็เสนอให้จัดตั้งศูนย์เยียวยาและฟื้นฟูผู้ประกอบการที่รับผลกระทบจากโควิด-19หรือศูนย์เยียวยาผลกระทบโควิดด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะลักษณะคล้ายๆกับศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิดในช่วงที่ผ่านมาหรือว่าสบค.นะคะซึ่งจะมีทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและผู้เชี่ยวชาญเข้าไปร่วมทำงานในศูนย์เบื้องต้นท่านนายกเห็นด้วยแล้วคาดว่าจะมีการจัดตั้งอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้ขณะที่นายไพบูลย์ นลินทรังกูลค่ะประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยหรือว่าเฟดโก้นะคะบอกว่าได้เตรียมเสนอไปยังนายประดีดาวฉารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านใหม่ให้ต่ออายุกองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษหรือว่า SSFX ออกไปซึ่งเดิมนะคะมีการสิ้นสุดไปนะคะสำหรับกองทุนนี้ในวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาโดยจะเสนอให้ลดระยะเวลาการถือครองจาก10ปีเหลือ7ปีเนื่องจากที่ผ่านมามีเม็ดเงินเข้ามาลงทุนค่อนข้างน้อยดังนั้นการลดการถือครองเหลือ7ปีคล้ายกับ LTF เดิมน่าจะมีความเหมาะสมและทำให้มีเม็ดเงินลงทุนเพิ่มขึ้นและส่งเสริมให้เกิดการออมในระยะยาวรวมถึงเตรียมเสนอให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีด้านเงินปันผลหากถือครองหุ้นในระยะยาวเหมือนกับประเทศจีนถ้ามีการถือครองหุ้นในระยะ12เดือนขึ้นไปจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินปันผลหรือไม่เสียภาษีเงินปันผลเพื่อสนับสนุนให้มีการลงทุนในตลาดทุนไทยมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามTNNช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะว่ายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะส่วนใครอยากติดตามรายการแบบสดๆนะคะก็สามารถเข้าไปได้ที่ Facebook TNN Live เลยค่ะหรือว่าตามช่องทางที่คุณผู้ชมสะดวกนะคะเราขึ้นลิงก์ไว้ให้ใต้วิดีโอนี้แล้วค่ะ